ิ้นสุดการรอคอยแล้วนะครับกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ All New Ford Ranger ในงานมอเตอร์โชว์2022ก่อนจะให้ลูกค้าสัมผัสตัวจริงได้23มีนาคมนี้แน่นอนว่าราคาก็เปิดเผยวันนี้เช่นกันนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เกรดนั่นคือ Sport และ Wildtrak มีการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยวและไบเทอร์โบปรับกำลังลดลงจากรุ่นที่แล้วซึ่งรายละเอียดจะมีดังนี้สำหรับเครื่องยนต์ของ All New Ford Ranger จะมีเพียงดีเซล 2.0 ลิตรเท่านั้นนะครับโดยในรุ่นเทอร์โบเดี่ยวจะได้กำลัง125กิโลวัตต์หรือ170แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิด405นิตันเมตรที่1750ถึง2500รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดส่วนไบเทอร์โบจะได้กำลัง155กิโลวัตต์หรือ210แรงม้าที่3750รอบต่อนาทีแรงบิด500นิตันเมตรที่1750ถึง2000รอบต่อนาทีมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10สปีดส่วนการขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time มีให้เฉพาะ Ranger Raptor เท่านั้นทางด้านราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการมาเริ่มจากเกรดสปอร์ตมีทั้งหมด3รุ่นย่อยได้แก่ 2.0 เทอร์โบเดี่ยวเกียร์ธรรมดา6สปีด 929,000 บาท 2.0 เทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีด 960,000 บาท 2.0 เทอร์โบเดี่ยว 4x4 เกียร์อัตโนมัติ6สปีด 1,49,000 บาทต่อมาจะเป็นเกรด Wildtrak มีทั้งหมด4รุ่นย่อยได้แก่ 2.0 เทอร์โบเดี่ยวเกียร์ธรรมดา6สปีด 999,000 บาท 2.0 เทอร์โบเดี่ยวเกียร์อัตโนมัติ6สปีด 1,49,000 บาท 2.0 ไบเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10สปีด 1,159,000 บาทและ 2.0 ไบเทอร์โบ 4x4 เกียร์อัตโนมัติ10สปีด 1,299,000 บาทส่วน Ford Ranger Raptor เบนซิน 3.0 ลิตร V6 เทอร์โบคู่ 1,869,000 บาทครับ